สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ๊บวิริยะถูกลอตเตอรี่ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคม2563รางวัลที่1ออกหมายเลข837893ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข757และ594รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข595และ110ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข59ซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมเพจอุ๊บวิริยะพงอาจหาญนักปั้นมือทองแฟนคลับก็ได้โพสต์ข้อความระบุผลของการช่วยเหลือคนและสัตว์ถูก2ตัวท้าย59ทั้งหมด32ใบถูก3ตัวท้าย595ทั้งหมด4ใบและ59อีก 1,100 บาทสิริงวดนี้ 160,000 บาทครับทำบุญรัวๆอีกครับผมทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อุ๊บวิริยะด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ